สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีของปี2566แล้วนะครับพวกเราชาวไหมทอง99ชาวไหมทอง Enterprise ก็ทำงานกันมากว่า30ปีแล้วครับโดยโปรดักต์หลักก็เป็นไหมทองแบบนี้แหละครับแบบที่เราเห็นเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยกับงานชิ้นนี้นะครับผมก็เอาก้อนดิบๆจากธรรมชาติเลยนะครับพลิกไปพลิกมาเส้นเขาจะเป็นสตาร์แล้วก้อนเขาก็จะในแบบแปลกๆมาผมก็เลยหยิบมาทำแหวนเลยนะครับเหมือนกับว่าธรรมชาติบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทำอะไรมากก็หยิบพลิกไปพลิกมาให้คุณลุงโกนพลอยแล้วก็ขัดเงาขึ้นมาให้หน่อยก็หยิบขึ้นมาทำแหวนแหวนชุดนี้เป็นโอ้ลวดลายยุคแรกของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลวดลายพันตำลึงเห็นสังเกตไหมครับว่าเม็ดพลอยเนี่ยจะมีเส้นไหมสีทองเป็นแฉกเขาเรียกว่าไหมทองสตาร์นะครับแล้วก็ก้านแหวนเนี่ยจะเป็นใบตำลึงเนี่ยพันไปพันมาก็มีความหมายว่าพันตำลึงพันตำลึงเนี่ยถ้าเป็นเงินปัจจุบันก็น่าจะเกินร้อยล้านแน่หรอครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนี่เป็นชิ้นนี้อาร์ตเลยครับชิ้นนี้เป็นไหมทองที่เป็นก้อนคริสตัลนะครับเป็นร็อกคริสตัลไหมทองเนี่ยเขาเป็นพลอยตระกูลควอสหรือคริสตัลตระกูลหนึ่งครับเส้นสีทองเนี่ยคือสายแร่รูทิลสีทองนะครับอยู่ในเนื้อควอสอย่างชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยผมก็หยิบเนื้อควอสมาเลยนะครับเป็นก้อนควอตก้อนหนึ่งที่มีเส้นสายแร่รูทิลในควอตคือก้อนไหมทองก็หยิบมาทำเป็นจี้ด้านบนก็ใส่เป็นทับทิมพม่าสีชมพูเห็นไหมครับความงามของธรรมชาติเนี่ยบางทีไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่เราใส่ไอเดียเข้าไปสักหน่อยนะครับก็เกิดเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ผมก็ใส่ลายอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลุลายนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าเดินลายอย่างนี้จะฉลุลายก็คือการทำก็คือต้องตีทองขึ้นมาเป็นแผ่นนะครับแล้วช่างก็จะทำการวาดลายลงไปในแผ่นทองแล้วก็ค่อยเอาสว่านเจาะรูและเอาเลื่อยฉลุเล็กๆสอดเข้าไปในรูเจาะออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนเป็นลวดลายขึ้นมาแบบนี้ครับพอดีก้อนคริสตัลไหมทองก้อนนี้เขาสวยผมจึงได้ไม่ทำอะไรดีกว่าบางทีลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบงานที่เป็นดิบๆอาร์ตได้พลังดีก็จะมีเราก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่ชอบเล่นพลังหินนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมครับก็ยังงดงามฉลุลวดลายร้อยล้านพันตำลึงทองนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เกินแล้วครับเพราะว่าพันตำลึงนี่เกินร้อยล้านไปแล้วนะครับขอบคุณที่อุปการะและสนับสนุนพวกเราตลอดมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ